สองโทปีทุกคนครับวันนี้ผมมีนิทานประปรามาเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องฮะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายิ่งคุณทุ่มเทใจให้กับใครมากเท่าไหร่บางทีคุณอาจจะโดนเขาตอบแทนกลับมาด้วยคำโกหกก็ได้นะฮะสองทบเมียพร้อมหรือยังสร้างมากันล้างใจ